จานนี้นะครับดัดแปลงจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราคุ้นเคยครับโดยนำเสนอในรูปแบบของอกไก่ย่างเสิร์ฟมากับซอสผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เพิ่มส่วนประกอบของธัญพืชที่หลากหลายเข้าไปครับเราสามารถรับประทานเป็นอาหารจานไก่จานหลักหรือว่ารับประทานเป็นกับข้าวก็ได้เช่นเดียวกันครับนวดส่วนผสมนะครับให้ทั่วชิ้นไก่ทั้ง2ด้านพักไว้เป็นเวลา15นาทีครับแล้วหมักอกไก่ของเราแค่15นาทีนะครับไม่ต้องแช่เย็นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยครับการแบ่งครึ่งอกไก่แบบนี้นะครับเรียกว่าการหั่นแบบบัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นการทำให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยครับสุกเร็วและสุกทั่วถึงดีครับผัดผักของเราให้สุกดีนะครับแต่ไม่ต้องให้ผักของเราเปลี่ยนสีพอตัวซอสของเราเดือดอีกครั้งใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบตามลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดความร้อนได้เลยครับไก่ย่างราดซอสผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรนี้นะครับนอกจากจะอร่อยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วนะครับเรายังได้คุณค่าดีๆจากลูกเดือยและก็ถั่วแดงหลวงด้วยครับกินดีอาหารรสไทยเพื่อสุขภาพสนับสนุนโดยไร่ทิพย์